นางร้ายใจบุญเป้ยปานวาดเหมาร้านข้าวแกงนางงามกินฟรีในวันเกิดต่างฝ่ายก็ร่วมกันออกมาช่วยเหลือสังคมไม่มากก็น้อยที่ก่อนหน้านี้ทางด้านของบุ๋มปนัดดาหลังจากที่เพิ่งจะคลิปลูกชายได้ไม่นานก็ออกมาเปิดตัวร้านข้าวแกงนางงามที่ขายข้าวราดแกงในราคาแค่10 บาทเท่านั้นหรือที่เจ้าตัวได้ลอกว่าก็ได้กำไรนิดๆหน่อยๆให้พ่อแม่พี่น้องได้อยู่ได้ด้วยตัวเองก็สบายใจแล้วล่ะค่ะล่าสุดก็มีอีกหนึ่งนางร้ายแถวหน้าของเมืองไทยวงการบันเทิงอย่างเป้ยปานวาดก็ได้มีการขอออกมาตอบแทนสังคมด้วยการเหมาร้านข้าวแกงของนางงามของสาวบุ๋มเพื่อที่จะไปแจกให้กับพี่น้องประชาชนทั่วไปได้กินฟรี1 วันในวันที่28ธันวาคมนี้โดยที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของสาวเป้ยเองนะคะซึ่งงานนี้ก็มีเหล่าแฟนๆต่างก็เข้ามาร่วมอนุโมทนาบุญกับความดีของสาวเป้ยตั้งแต่มีความตั้งใจในครั้งนี้ด้วยซึ่งก็แน่นอนเลยว่าทางเจ้าตัวเองก็ออกมาขอบคุณทางด้านบุ๋มปนัดดาที่เป็นเหมือนสะพานบุญที่ต่อให้ตัวเองได้ออกมาตอบแทนสามคมแบบนี้ซึ่งทางเราก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญกับทั้ง2 คนนี้ด้วยนะครับ